าวาจังนี่ชาวครับทุกคนครับความดังเหรอยในวันนี้ครับอยู่ในแบบของออสตาร์ดูดิเฟกันนั่นเองนะเดี๋ยวคลิปในวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆครับมาดูรีวิวตัวละครตัวบัฟตัวที่3กันดีกว่าครับสำหรับในตัวนี้เป็นตัวละครของโบลอนนั่นเองนะครับตอนนี้โบลอนเลเวล175นะครับผมอยากจะรู้มากว่าโบลอนเนี่ยดาเมจกับปรับมาแค่ไหนแล้วราคาเนี่ยมันจะอัพแพงขึ้นหรือถูกลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับลองไปดูเลยดีกว่าอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูกันครับถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับบอลล็อตวางเริ่มต้น 50,000 นะครับผมตีนแบบเซอร์เคิลวงกลมเหมือนเดิมเนาะนะครับขั้นแรกเนี่ยดาเมจอยู่ที่ 128,000 นะครับตีน7วิระยะ50นั่นเองนะครับผมโอเคเลยน่าจะไม่มีเปลี่ยนอะไรด้วยนะครับผมเอฟเฟคน่าจะไม่เปลี่ยนด้วยเนาะคิดว่าคอนโทรลก็คู่นะครับโอเคครับน่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเปิดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับไอ้เรื่องการจำตีเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับปึ๊บเปิดไว้ก่อนอัพขั้นแรกนะครับใช้เงินที่ 1,900 นะครับขั้นที่2 2,500 ครับเปลี่ยนท่าเนาะนะครับดาเมจ 300,000 นะครับผมตีเป็นแบบกล้วยเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อัพในขั้นที่3นะครับใช้เงินที่ 4,000 ครับแล้วเมื่ออัพในขั้นที่4ครับจะโจมตี9วินะครับผมแล้วระยะลดลงเป็น70นั่นเองครับใช้เงินที่ 11,000 ครับแล้วตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับเหมือนเดิมเหมือนท่าจะไม่ค่อยผมเหมือนจะไม่เห็นท่าเลยครับแล้วอัพในขั้นที่5จะเปลี่ยนเป็นไฮบิดนะครับตีแอร์นั่นเองฮะแล้วอัพในขั้นที่6นะผมเปลี่ยนท่าเหมือนกันนะครับใช้115,000ครับวงก็น่าจะเท่าเดิมนะครับผมในส่วนท่านี้ไม่เห็นสกิลนะครับไม่เห็นสกิลนะครับผมแล้วก็อัพในขั้นที่7ครับ 200,000 ครับผมอัพขั้นที่8ครับเปลี่ยนท่านะครับใช้เงินที่3ล้านครับวงก็ประมาณนี้นะครับอัพขั้นที่9 4,500,000นะและอัพในขั้นที่10นะครับก็ได้เปลี่ยนท่าเหมือนกันนั่นเองนะครับผมใช้อยู่ที่6,640,000นะครับผมวงก็ประมาณนี้นะครับและจะเป็นขั้นสุดท้ายของโบลอนเองครับเนี่ยเรามาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับดาเมจของโบลอนครับอยู่ที่190ล้านนะครับ42วิระยะ101นะครับผมแบบเลเวล175เนาะนะฮะถ้าไม่เห็นท่าเลยนะครับตั้งแต่แรกเปิดให้ดูด้วยเรียบร้อยนะครับผมต่อ 50% ครับอยู่ที่665ล้านนะครับผมแล้วแบบจูฮาบัตนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะจูฮาบัตอยู่ที่760ล้านนั่นเองนะครับผมและนี่คือโบลอสนั่นเองครับที่ได้บัฟมานะครับผมว่าดาเมจมันเวอร์กว่าเดิมมากพอสมควรเลยนะเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างก็ผมคอมเมนต์หน่อยๆแล้วกันนะครับอยากทราบจริงว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างเนาะสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่ามันรบกวนเพื่อนๆจนเกินไปอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมตายโยนละครับผม